อยากให้ทางรัฐบาลเองเข้ามาดูแลรับฟังปัญหาของเกาะสมุยนะครับจะให้รอถึงเมื่อไหร่ท่าเทียบเรือสำราญเกาะสมุยรองประธานหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีย้ำรัฐบาลต้องเร่งผลักดันหลังพบกระแสตอบรับดีปีนี้เรือจ่อคิวเก้าป่า100ลำปัจจุบันเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีเรือสำราญขนาดใหญ่นำนักท่องเที่ยวขึ้นฝั่งมาท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องในปี2566ที่ผ่านมามีเข้ามาจอดมากกว่า50ลำและในปี2567แค่เริ่มต้นปียืนยันมาแล้วจำนวน13ลำและตลอดทั้งปีจะมีเรือสำราญเข้ามาเทียบที่เกาะสมุยประมาณ100ลำปัญหาสำคัญพบว่าเรือสำราญที่มาจอดส่งนักท่องเที่ยวที่เกาะสมุยยังไม่มีท่าเทียบเรือรองรับเรือทุกลำจะต้องจอดลอยลำในทะเลหน้าทอนและใช้เรือขนถ่ายลำเลียงนักท่องเที่ยวขึ้นฝั่งเข้ามาอย่างท่าเทียบเรือท่าสะพานกลางซึ่งเป็นท่าเทียบเรือโดยสารทำให้พื้นที่มีความแออัดและไม่สะดวกต่อการขึ้นลงของนักท่องเที่ยวรวมถึงมาตรการความปลอดภัยนายเสนีภูวเศรษฐาวรรองประธานหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีและผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเกาะสมุยเปิดเผยว่ารัฐบาลควรจะต้องเร่งทบทวนโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือสำราญซึ่งก่อนหน้านี้มีการศึกษาความเป็นไปได้และมีการออกแบบโครงการไว้แล้วเหลือเพียงเรื่องของการลงทุนเท่านั้นหากมีการสร้างท่าเทียบเรือสำราญก็จะมีเรือสำราญจากทั่วโลกแวะมาจอดเทียบท่าที่เกาะสมุยจะสร้างเม็ดเงินสร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาด้วยเรือสำราญจะเป็นนักท่องเที่ยว VIP มีการใช้จ่ายค่อนข้างสูงก็ปัจจุบันนี้ก็การศึกษาท่าเทียบเรือท่าเทียบเรือสำราญนะฮะก็ศึกษาเสร็จแล้วก็คงรอการลงทุนในอนาคตนะครับซึ่งถ้าเกิดมีท่าเทียบเรือสำราญเสร็จสิ้นนะครับก็จะมีเรือสำราญจากทั่วโลกนะมาเทียบท่าที่สมุยก็จะสร้างเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นถือเป็นช่องทางหนึ่งที่นำนักท่องเที่ยวเข้ามานะครับเพราะว่าคนที่โดยสารเรือสำราญเนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีศักยภาพในการใช้จ่ายด้วยนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็มีเรือสำราญเข้ามาประมาณ 5-60 ลำต่อเที่ยวต่อปีนะครับก็ถือว่าเป็นแนวเส้นทางหนึ่งนะครับที่นำนักท่องเที่ยวเข้ามาเกาะสมุยครับด้านนายหมวดตีประจักษ์พูลสวัสดิ์สมาชิกสภาเทศบาลนครเกาะสมุยกล่าวว่าหากทุกภาคส่วนร่วมเร่งผลักดันการสร้างท่าเทียบเรือสำราญเกาะสมุยจะทำให้เรือสำราญจากหลายประเทศเดินทางมาเทียบท่าได้โดยตรงเรือสำราญขนาดใหญ่แต่ละลำจะรองรับผู้โดยสารได้ครั้งละหลายพันคนซึ่งจะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวของเกาะสมุยอย่างแน่นอน